ในช่วงวันสองวันนี้นะครับก็มีโอกาสไปอ่านผลการสำรวจเป็นโพของเว็บที่เกี่ยวกับ MicroStock หรือเว็บขายภาพออนไลน์เนี่ยเว็บหนึ่งนะครับเขามีผลสำรวจคือเว็บเนี้ยเขามีมาหลายปีมากแล้วนะครับมันเป็นลักษณะเป็นเว็บบอร์ดซึ่งผมเองก็เป็นสมาชิกอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปโพสเท่าไหร่เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษทีนี้มันก็จะมีผลการสำรวจเขาก็จะให้สำรวจโดยเว็บเนี้ยก็จะมีกติกาว่าคนที่สามารถเขามีโพให้ตอบทำโพนะครับทีนี้คนที่จะตอบได้คือคนที่เป็นสมาชิกแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่าสมัครแล้วก็ตอบได้เลยก็จะต้องมีการไปโพสต่างๆประมาณเกิน10รู้สึกจะเป็น10โพสต์ขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ไปตอบโพลเขาได้แล้วก็เขาจะมีการสำรวจอันดับรายได้ของบรรดาไมโครสต็อกนะครับแล้วก็เขามีการจัดอันดับซึ่งอันดับมันก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็พอดีว่าจังหวะผมจะได้รับคำตอบอยู่คำถามอยู่ 2-3 ครั้งในช่วงก่อนหน้านี้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ไปถ่ายทริปอาจจะเป็นคนทำงานประจำนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นมือใหม่ที่ยังไม่อยากส่งสเปซสปาร์กก็ถามผมว่าถ้าจะมีเวลาแค่วันละชั่วโมง2ชั่วโมงหลังเลิกงานหรือกลางคืนเนี่ยมีเวลาจะถ่ายภาพแต่งภาพนิดๆหน่อยๆเนี่ยถ้าจะเลือกส่งเฉพาะเว็บที่คิดว่าให้ผลแบบดีจริงๆส่งภาพขายออนไลน์ทั้งภาพถ่ายทั้งวิดีโอเนี่ยน่าจะส่งที่เว็บไหนนะครับผมก็คําตอบของผมที่ให้ก็คือตรงนะครับกับผลสํารวจพอดีวันนี้ก็ไปเห็นผลสํารวจที่มันออกมาแบบค่อนข้างชัดเจนนะครับก็เลยนํามาฝากกันเพื่อประกอบการตัดสินใจสําหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือบางคนอาจจะเข้ามาด้วยรู้จัก Shutterstock ที่เดียวแล้วก็คิดว่าอยากจะขยับขยายไปส่งเพิ่มอีกสักเว็บนึงหรือบางคนเข้ามาถึงก็ด้วยความคิดว่าภาพ1ภาพมันสามารถส่งขายได้หลายเว็บใช่มั้ยครับก็พยายามที่จะแบบส่งเวียงไปแบบเยอะเกินไปมีบางคนมีซัดไปถึง20เว็บก็มี10 15 20มีทั้งนั้นเลยบางทีถ้าเราเป็นมือใหม่ภาพของเราเนี่ยยังมีคุณภาพไม่สูงมากหรือว่าเรายังไม่เข้าใจตลาดแบบค่อนข้างชัดเจนหรือเรายังไม่คือเราไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรเรายังไม่เข้าใจคำว่าภาพสต็อกโฟโต้ทั้งในภาพรวมมากๆเนี่ยการที่เราไล่ส่งไปหลายๆเว็บเนี่ยมันทำให้เราเปลืองพลังงานมากแล้วก็เสียเวลาทำให้หลายคนก็คือแบบท้อใจบางทีก็ในเมื่อพยายามส่งเยอะแต่ว่ามันไม่โอเคหรือว่าผลมันออกมาไม่ค่อยดีหลายคนก็แบบท้อใจก็เลิกไปเลยก็ไม่อยากทำอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีคำแนะนำว่าถ้าเป็นมือใหม่จริงๆนะครับก็ไม่ควรที่จะรีบเอาภาพที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ยรีบเบี่ยงแหส่งไปแบบเยอะๆนะครับสู้เอาเวลาที่เราใช้ในการส่งโน่นนี่นั่นแบบเยอะๆเป็น5เว็บ10เว็บ20เว็บเนี่ยนะครับเอามาโฟกัสแค่1หรือ2หรือ3เว็บนะครับที่คิดว่าน่าจะให้ผลดีแล้วก็เอาเวลาที่เราจะไปขายกับเว็บที่2 3 4ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ไปถึงที่20เนี่ยเอาเวลาพวกนั้นน่ะมาหาภาพดีๆส่ง2เว็บ3เว็บที่เป็นโฟกัสแบบเว็บหลักๆดีกว่าแล้วทีนี้ก็มีคำถามต่อว่าแล้วไอ้เว็บหลักๆนั่นน่ะคือเว็บอะไรนะครับถ้าตอบก็ตอบตามความคิดของผมก็ได้แต่ว่าเอาผลสำรวจมาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอนะครับเราเข้าไปดูหน้าจอกันนะเว็บที่ว่าเนี่ยชัดถึงขนาดได้ยินเสียงกดไลค์เลยเหรอครับโอ้ชัดมากชัดเจนมากครับเดี๋ยวนะขอปิดเสียงก่อนเดี๋ยวนะฮะโอเคไมค์ที่กำลังฟังอยู่นี่ก็จะเป็นไมค์จากตัว MacBook Pro เลยนะครับไม่ได้เป็นไมค์ที่ต่อนอกเผลอๆดีกว่าไมค์ซื้อไมค์มาต่อข้างนอกอีกด้วยซ้ำนะครับผมอันนี้นะครับที่จะมาให้ดูก็คือได้ครับใครมีคำถามอะไรก็ชัดค่ะสนันเลยชัดเกินไปเปล่าสนันเลยดิชัดเกินไปหรือเปล่าโอเคสวัสดีครับคุณรอนมาดึกเหมือนกันนะครับขานอนดึกนะครับคุณรอนจากคุณรอนจากเพลเนียนะครับก็ให้เกียรติเข้ามารับฟังไลฟ์นี้ด้วยนะครับคุณรอนจากทีมเพลเนียไทยแลนด์นะครับคุณสุนันท์คิดถึงมาหาเลยครับหายไปนานมากเลยนะครับไม่เจอกันตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ที่ต่างจังหวัดครับไม่เจอกันน่าจะหลายเดือนอยู่นะครับก็ว่างๆก็มาออกทริปกันครับก็เดี๋ยวประมาณ2วัน2วันเนี้ยผมก็จะ ลอนทริปของเดือนธันวาแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาคุณสุนันท์ก็เอามาถ่ายด้วยกันนะครับโอเคคุณพงศักดิ์ครับคุณออสทีนี้มาดูอันนี้กันครับเรามาดูในผลสำรวจนะครับดูที่
กราฟอันนี้ก่อนนะครับเขาสำรวจมาเป็นกราฟซึ่งผลสำรวจนี้ค่อนข้างแม่นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเปิดดูถ้าเราเซิร์ช Google คำว่า Top Microstock หรือว่า Top 10 Top 5 Microstock ส่วนใหญ่มักจะเป็นความเห็นของคนจัดอันดับหรือเป็นความเห็นของช่างภาพคนใดคนหนึ่งที่ส่งภาพนะครับส่งภาพไปแล้วเขาก็มาจัดเรียงลำดับว่าไออันดับ1 2 3ของเขาที่ทำรายได้เนี่ยคือที่ไหนบ้างซึ่งก็โอเคก็ถูกในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเว็บที่ชื่อ Microstock Group เนี่ยครับเว็บเนี้ยชื่อ Microstock Group เว็บเนี้ยมันมาจากผลการสำรวจของคอนทริบิวเตอร์เป็นหลักหมื่นๆคนนะครับซึ่งผมคิดว่ามันให้ผลที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าให้ผลที่ชัดเจนนะครับที่ชัดเจนกว่าโอเคถ้าเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมก็เคยเห็นปรากฏการณ์นี้เป็นครั้งแรกนะครับคือเห็นประมาณไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเห็นมาพักนึงแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสทำไลฟ์นะครับสิ่งที่ผมบอกว่าแปลกก็คือช่วงประมาณ10ปีตั้งแต่ผมรู้ประมาณสัก 6-7 ปีได้ที่ผมเห็นเว็บนี้นะครับผลการสำรวจอันนี้มันจะอยู่ตลอดเวลาแต่ผมไม่เคยเจอที่ Shutterstock หล่นอยู่อันดับ2เลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่เกิดขึ้นคือในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่นะครับประมาณสัก1หรือ2เดือนผมไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่ามาอีกทีนึงก็คือ Adobe Stock เริ่มที่จะแซง Shutterstock ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยเมื่อก่อนเนี่ยยิ่งตอน Adobe Stock เป็น Fotolia เป็นเว็บเก่านะครับไม่ติดฝุ่นเลยครับไม่อะไรก็หล่นไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วก็ในช่วงเดือน2เดือนเนี้ยนะครับก็แซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเขาเรตติ้งของรายได้นะครับคือการจัดอันดับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้วิธีวัดแบบไหนคือเขาจะใช้วิธีการตอบคำถามหลายๆอันแล้วเขาก็จะไปใช้วิธีการคำนวณวัดออกมาเป็นเรตติ้งของเออร์นิ่งนะครับก็คือยึดรายได้เป็นหลักนะครับอันนี้ไม่เอาอย่างอื่นเลยคือเอารายได้ว่าที่คอนทริบิวเตอร์ส่งนะครับมีสำรวจว่าส่งไปเท่าไหร่รายได้กลับคืนมาเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วก็เอามาใช้สูตรต่างๆในการคำนวณออกมาเป็นเรตติ้งนะครับปรากฏว่าณเวลาปัจจุบันนี้นะครับณปัจจุบันเนี้ย Adobe Stock แซง Shutterstock ขึ้นมาเป็นอันดับ1ที่เรตติ้ง 41.9 นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับส่วน Shutterstock ก็หล่นไปอยู่อันดับ2ก็อยู่ที่ 40.4 นะครับนี่คือเรตติ้งรายได้ส่วนเว็บอื่นนะครับตามมาแบบห่างๆนะครับที่1กับที่2นี่แบบว่าหายใจลดต้นคอกันนะครับแล้วก็ที่3ก็ตามมาห่างๆนะครับแล้วก็มีปอนไฟท์นะครับปอนไฟท์ก็เพิ่งจะทะลุขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ท็อปเป็นบิ๊ก4นะครับบิ๊ก4เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังอีกอันนึงครับว่าทำไมปอนไฟท์การที่ปอนไฟท์มันมาอยู่ในตำแหน่งที่4เนี่ยมันหมายความว่ายังไงเพราะเมื่อก่อนปอนไฟท์มันก็เป็นเว็บที่ไม่ได้ติดอันดับ อยู่ในกลุ่มท็อป4เหมือนกันนะครับมันอาจจะหลุดท็อป5เป็นท็อป10ไปนะครับแต่ว่าช่วงหลังมันขึ้นมาเป็นท็อป4นะครับเดี๋ยวมันก็มีนัยยะที่แฝงอยู่เอามาว่ากันถึงเรื่องการขาย2เว็บนี้ก่อนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราดูแค่อันนี้นั้นคำตอบชัดเจนว่าสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ที่ยังมีภาพจำนวนไม่เยอะต้องการหาประสบการณ์มากๆในวงการขายภาพออนไลน์หรือคนที่พอเข้าใจตลาดแล้วนะครับพอมีความเข้าใจอยู่ในตลาดอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่ามีเวลาน้อยเช่นทำงานประจำนะครับมีเวลาแค่ทำภาพกลางคืนหรือต้องมีภาระต้องดูแลลูกนะครับมีภาระทำโน่นทำนี่ถ้าจะเลือกส่งให้แบบตรงเป้าเจ๋งๆจังๆไปเลย2เว็บเนี่ยควรจะเลือกส่งที่ไหนไหมคำตอบก็คือชัดเจนเลยครับส่งที่ Shutterstock กับ Adobe Stock แค่2เว็บก็พอนะครับในตอนแรกส่งแค่2เว็บก็พอซึ่งเมื่อก่อนนี้พูดกันตรงไปตรงมาว่าเมื่อประมาณสักร่วม 2-3 ปีก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครถามผมว่าถ้าจะเลือกส่งแค่เว็บเดียวควรจะส่งที่ไหนผมก็ตอบแบบไม่มีอะไรต้องลังเลก็คือส่ง Shutterstockแบบโชว์เลยว่าส่ง Shutterstock นะครับส่ง Shutterstock เว็บเดียวก็พอเว็บอื่นไม่เป็นไรเอาไว้ว่างๆค่อยส่งเพราะอย่างผมเองผมทำงานเนี่ยผมก็จะส่ง Shutterstock เป็นหลักแล้วที่เหลือก็ให้แฟนผมเป็นคนรับภาพทั้งหมดไปแล้วก็ไปทำการไปส่งไปซับมิตแล้วแต่จะส่งเว็บไหนว่างๆก็ส่งอะไรเงี้ยนะครับเป็นสำรองแต่ว่าพอมาถึงณเวลาปัจจุบันเนี่ยพอผลการสำรวจมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับคำตอบมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับแทนที่จะบอกว่าส่งเว็บ Shutterstock ที่เดียวก็พอในเมื่อมันหายใจลดต้นคอกันขนาดนี้ก็ต้องตอบใหม่ว่าถ้าใครจะส่งภาพขายภาพออนไลน์ถ้ามีเวลาน้อยถ้าพอมีภาพที่พอมีคุณภาพอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ย
ก็ต้องส่ง2เว็บพร้อมกันนะครับก็คือส่ง2เว็บพร้อมกันเลยส่งได้มีภาพเท่าไหร่ส่ง Shutter Stock เสร็จก็ไปส่ง Adobe Stock นะครับไม่สามารถที่จะแบบเอาทั้งหมดไปโยนตุ้มมาที่ Shutter Stock แล้วก็จบแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ส่งภาพนะครับใครที่ส่งภาพปัจจุบันนี้ที่ส่งแค่เว็บShutter Stock ที่เดียวเนี่ยแนะนำเลยนะครับอาจจะต้องขอเวลาสักแป๊บนึงเอาภาพทั้งหมดที่เรามีเนี่ยโยนใส่ Adobe Stock ไปเลยนะครับโยนใส่ต้องทำนะครับออพี่กี้สวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับพี่กี้เข้ามาดูนะครับผมนอนดึกกันเยอะมากเลยคุณต้องนะครับคุณวรวุฒินะครับก็เพราะฉะนั้นใครยังมีหลายคนมากเลยนะครับคนที่ขายแบบจริงจังหน่อยอาจจะถามว่ามีจริงเหรอคนที่แบบขายแต่เว็บ Shutter Stock แล้วไม่ได้ขายเว็บอื่นเลยมีครับเยอะมากเลยคือส่งเว็บ Shutter Stock ที่เดียวด้วยความรู้สึกว่าคนเข้ามาก็รู้จัก Shutter Stock ก็ส่ง Shutter Stock ที่เดียวถ้าเราเข้าไปค้นใน Google Trend นะครับจะเห็นว่ามีเวลาเขาค้นเกี่ยวกับ Microstock มันจะเห็นมีแต่คนค้น Shutter Stock เว็บอื่นก็ไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่นะครับช่วงหลังๆก็อาจจะมีพวก Free Pick เว็บใหม่มาแรงก็มีคนเสิร์ชหาเยอะหน่อยแต่ว่าเว็บอื่นน่ะแทบไม่ค่อยมีกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่ได้ส่ง Adobe Stock ย้ำเลยนะครับไปส่ง Adobe Stock ซะนะครับส่งพร้อมกันเลย2เว็บโอเคแล้วทีนี้อีกอันนึงที่ฝากไว้นะครับที่บอกว่าปอนไฟเนี่ยมันตีตื้นขึ้นมาเป็นอยู่ในท็อป4นะครับผมจำไม่ได้ว่ามันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ดูอยู่เรื่อยๆแต่ว่าผมจำไม่ค่อยแม่นว่ามันขึ้นมาเมื่อไหร่แต่ว่าการที่ปอนไฟมันขึ้นมาอยู่ใน Big 4ได้เนี่ยเนื่องจากมันชัดเจนว่าเนื่องจากปอนไฟเนี่ยเป็นเว็บที่เอาดีทางด้านการขายวิดีโอนะครับเขาไม่ค่อยได้เน้นภาพนิ่งเท่าไหร่ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาถือว่าเป็นเจ้าแห่งตลาดวิดีโอเลยเมื่อหลายปีก่อนพักหลังก็ถูกเว็บอื่นๆก็ค่อยไล่แซงไปปอนไฟก็แผ่วๆไปพักหนึ่งแต่ว่าการที่เขากลับขึ้นมาแบบนี้ก็แปลได้อย่างหนึ่งว่าตลาดคอนเทนต์ประเภทวิดีโอเนี่ยมันกำลังที่จะมันขึ้นมามันขึ้นมาเยอะนะครับยอดขายมันขึ้นมาเยอะมันก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยซึ่งต้องการไฟล์วิดีโอเนี่ยเข้าไปดูที่ปอนไฟเพราะว่าถึงยังไงปอนไฟก็เป็นแหล่งที่มีวิดีโอจำนวนเยอะมากมีคุณภาพสูงเยอะมากเพราะว่าปอนไฟพัฒนาเรื่องการขายวิดีโอมาก่อนเว็บอื่นๆนานมากผมรายละเอียดผมจำไม่ค่อยแม่นแต่ว่ารู้ว่าปอนไฟเนี่ยเป็นเจ้าแห่งตลาดวิดีโอเจ้าเดิมเจ้าแรกๆเลยนะครับตอนนี้เขาก็กลับมาเพราะว่าวิดีโอขายดีเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือใครที่เป็นสายภาพนิ่งหรือสายวิดีโอนะครับก็สามารถที่จะส่งทั้ง Shutter Stock ทั้ง Adobe Stock ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับส่งไปพร้อมๆกันได้เลยแล้วก็ใครที่เน้นหนักเป็นสายวิดีโอถ้าจะส่งเว็บที่3ก็ลองไปดูที่ Bonfight นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่นำมาฝากกันสำหรับใครที่ถามนะครับก็คำตอบผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ครับโอเคพิกกี้ครับขอบคุณมากพิกกี้คุณวรพลนะครับก็เจอพิกกี้มาก็พอดีละฝากงานนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราวันนี้ผมได้เปิดตัวแขกรับเชิญท่านสุดท้ายนะครับก็คือคุณพ่อแนทนะครับสายวิดีโอพอดีเลยนะครับเข้ากับเรื่องพอดีเลยนะครับเราจะมีงานฝากถึงใครที่อยากจะไปหาความรู้ไปศึกษาแนวคิดของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆMicrostockerหลายเจเนอเรชันนะครับเดี๋ยววันที่6ธันวาคมที่จะถึงเนี่ยเราจะมีมีตติ้งประจำปีนะครับเป็นมีตติ้งใหญ่เลยก็มีคุณริวนะครับจากกลุ่มMicrostockerStockerThailand นะครับกับผมก็ร่วมมือกันจัดงานนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะในงานก็จะมีจัดเวทีคอนเสิร์ตนะครับครับไอสต็อกดูใช่ครับคุณต้นไอสต็อกก็ดูคงเส้นคงวาติดท็อปไฟต์ตลอดเพียงแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูคือมันทิ้งห่างมากนะครับจากเรตติ้ง40แล้วก็ไปถึงเรตติ้ง13กว่าเนี่ยคือค่อนข้างที่จะทิ้งห่างเยอะเพราะฉะนั้นในความหมายของผมก็คือว่าถ้าใครมีเวลาหรือมีคนช่วยซับมิดหรือว่าไม่เรื่องเวลาไม่ใช่ปัญหาก็ส่งเลยครับกี่เว็บก็ได้ครับส่งทั้งหมดเลยแต่ว่าอันนี้ความหมายก็คือมีคนถามว่าถ้าเราจะส่งแค่1ถึง2เว็บเนี่ยเราส่งที่ไหนดีก็ตอบว่า2เอา2เว็บก่อนเพราะเรตติ้งมันสูงมากประมาณนั้นนะครับกลับมาที่งานนี้นะครับก็คุณพ่อแนทมาจากพิษณุโลกเลยนะครับพ่อแนทเนี่ยผมเชิญไปเนี่ยทีแรกพ่อแนทบอกว่าจะปรึกษาเมียก่อนนินทาพ่อแนทหลับยังไม่รู้พ่อแนทบอกว่าจะถามแม่บ้านก่อนพอผมบอกว่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะคืออันนี้พี่กี้วิเคราะห์แบบได้แม่นมากเลยครับ
คือจำนวนโหลดชัตเตอร์สต็อกเยอะกว่าแน่นอนครับแต่ทีนี้ว่าในการสำรวจเนี่ยเขาสำรวจเออร์เน็งก็คือเขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยครับสำรวจว่าคุณได้เท่าไหร่เขาก็เลยออกมาเป็นเออร์เน็งเรตติ้งนะครับมันก็เลยสูสีกันพอพูดถึงเรื่องเชิญพ่อแนทก่อนเชิญพ่อแนททีแรกพ่อแนทก็แบบคิดก่อนนะอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกพ่อแนทมันมีโคโยตี้ด้วยนะแบบมีโคโยตี้แบบคุณริวหาโคโยตี้มาแบบเต้นบนเวทีเสร็จแล้วก็เปิดแสงสีเสียงแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้แล้วก็มี property release มีโมเดล release ด้วยนะครับพ่อแนทหายไปประมาณ10นาทีกลับมาตอบอาจารย์ครับตกลงครับมาเลยครับ นินทาออกอากาศนะครับก็ขำๆกันไปครับก็ล้อกันเล่นตามภาษาพ่อดองนะครับพอดีพ่อแนทเนี่ยจะมีลูกสาวสวย2คนผมก็มีลูกหนุ่มรอลูกชายหนุ่มรอ2คนแล้วก็ล้อๆกันว่าเป็นพ่อดองกันนะครับก็วันที่6ธันวาคมนะครับมาพบกับพ่อแนทเรื่องพ่อแนทก็จะเด่นมาเรื่องใช่ครับลินอันนี้เรื่องจริงนะนี่ไม่ได้มุกนะพ่อแนทบอกเดี๋ยวไปปรึกษาที่บ้านก่อนผมบอกว่ามีโคโยตี้ด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ด้วยแล้วมีมาด้วยมีโมเดลรีลีสด้วยพ่อแนทถ่ายไปแป๊บเดียวกลับมาตอบว่ามาเลยนะครับเร็วมากนอกจากพ่อแนทสายวิดีโอแล้วก็จะมีพิกกี้นะครับพิกกี้มงคลชนก็จะพิกกี้ก็จะเป็นตัวแทนของในกลุ่มก็เรียกไมโครสต็อกเกอร์ที่เพิ่งทำมาไม่นานแล้วก็เพิ่งเริ่มตอนที่อายุประมาณ59ไปปลายเกือบจะ60แล้วนะครับคือผมต้องการที่จะกระจายหลายๆเจเนเรชันเพื่อให้เห็นว่าการเริ่มทำงานสต็อกเนี่ยแม้แต่ว่าคนที่อายุมากๆแล้วนะครับก็สามารถที่จะเริ่มทำได้ถ้ามีความเข้าใจคือพี่กี้ก็เริ่มประมาณสัก3ปีเนาะพี่กี้เนาะก็ประมาณสัก3ปีแต่ว่าพี่กี้ก็จะมีภาพที่เป็นภาพป๊อปอยู่ในหลายเยอะมากแล้วก็รายได้ก็ค่อนข้างดีแล้วก็จะมีแขกรับเชิญอีกคนนึงก็คือคุณหยกณัฐกรมณีรัตน์คนนี้ก็จะเป็นพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นเสือซุ่มนะครับโอ้มีคนเข้ามาแซวด้วยนะครับมีก็พี่กี้ก็เป็นเสือซุ่มไม่ใช่คุณหยกก็เป็นเสือซุ่มก็คือคุณหยกเนี่ยจะเป็นท็อปเซลเลอร์ของเว็บAdobe Stock นะครับในช่วงหลายๆเดือนมานี่จะอยู่อันดับ1ถึง5 1 2 3 1 2 3 4 5ตลอดแล้วก็ปลายเดือนที่แล้วนะครับปลายเดือนพฤศจิกาปลายเดือนตุลาเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นท็อปอันดับ1เลยนะครับแล้วก็ผมรับประกันเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณหยกจะนำมาแชร์นี่เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากผมมีคำถามอยู่คำถามนึงเป็นคำถามเด็ดมากเลยนะครับผมรับประกันเลยว่าคำถามนี้คำถามเดียวเนี่ยอาจจะคำตอบที่ได้เนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเจอทางแบบสว่างหรือสิ่งที่ค้นหามานานเลยในวงการสต็อกนะครับผมจะไม่บอกว่ามันคืออะไรแต่ผมจะไปถามคุณหยกในงานเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้มากๆเลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามีประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นคนที่อีกคนหนึ่งที่รู้จักกันดีก็คือพี่เอกนะครับครับใช่ครับพี่กี้มาด้วยขอบคุณมากเลยพี่กี้เตรียมตัวเดี๋ยวเรามาเกลาคำถามคำตอบกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณเอกนะครับกฤษชนัตอ่อนมั่งซึ่งอันเนี้ยพี่เอกของเว็บ Read with Photo นะครับบริษัท Adstock ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักดีแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนจำนวนมากมาแล้วนะครับพี่เอกเจ้าของวลี6ปี10ล้านขายภาพในเว็บ Shutterstock เว็บเดียวนะครับก็คือพี่เอกกฤษชนัตเพราะฉะนั้นเราจะมี4คนอันนี้คือเฉพาะแขกรับเชิญที่จะมาให้ความรู้มาให้แนวคิดต่างๆนะครับก็คุ้มแล้วครับก็รายละเอียดนอกจากนี้ก็จะมีเวทีเปิดแสงสีเสียงเต็มที่นะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตให้ถ่ายแสงสีเสียงนะครับแล้วก็มีจัดฐานเล็กๆน้อยๆถ่ายภาพสต็อกนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจนะครับก็ติดตามได้ในเพจนี้นะครับไล่ดูก็แล้วกันอยู่ผมโพสต์ไว้เมื่อตอนเย็นนะครับก็ลงทะเบียนกันได้ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสักน่าจะสัก120ได้นะครับก็คงจะเปิดรับอีกไม่มากผมไม่แน่ใจต้องดูสถานที่ก็รับได้อยู่ประมาณเกือบ200ท่านนะครับก็รีบสมัครกันเข้ามานะครับโอเคคุณกุ๊กเอาคุณกุ๊กนี่เมียผมนี่ไอ้แฟนผมนี่นะครับมาถามว่าจริงหรือคะเรื่องอะไรครับเรื่องพ่อแนทอะครับล้อกันเล่นครับ โอเคไลน์นี้ชักจะร้อนแล้วครับโอเคคุณบุญมีสต็อกซับมิเตอร์อาจจะช่วยได้ครับก็โอเคครับพวกโปรแกรมอะไรอาจจะช่วยได้แต่ว่าถ้าผมมีความรู้สึกว่าเราใช้เวลาไปโฟกัสกับเว็บหลักๆก็น่าจะโอเคกว่าถ้าสำหรับคนที่มีเวลาเนาะแต่ก็ลองดูครับอาจจะใช้เครื่องทุ่นแรงใช้อะไรก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับโอเคทีนี้
ก็คงจะเท่านี้นะครับทดลองทั้งหมดเนี่ยไม่มีอันนี้เลยใช่ไหมครับไม่มีกระตุกไม่มีสะดุดเลยก็แปลว่าการทำงานของตัว EOS Webcam Utility เนี่ยก็ถือว่านิ่งใช้ได้นะครับคงจะไม่มีปัญหาอะไรสบายละไม่ต้องไปไหนไม่ต้องพกกล่องไม่ต้องอะไรให้วุ่นวายกลัวไม่ต้องกลัวกล่องหายหา USB ติดกระเป๋าไว้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับดึกแล้วนะครับ5ทุ่มกว่าขอเช็คคำถามอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อว่ามีใครถามอะไรกันเข้ามานะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยพี่กี้ตั้งใจมากนะครับงานนี้โอเคขอบคุณทุกคนเลยครับคุณธรรมรงค์ยินดีครับขอบคุณสำหรับเนื้อหาด้วยครับยินดีครับยินดีแล้วก็คุณมนตรีอัมสเทลแอมมี่นะครับคุณต้นสมต้นนะครับคุณต้นคุณต้นนี่ก็คุณต้นสมต้นนี่ก็ผมก็ต้องคนนี้ลืมไม่ได้เลยครับชีวิตนี้ก็เป็นคนที่เป็นคนคนหนึ่งที่ถือว่าพลิกชีวิตผมก็ว่าได้นะครับก็คุณต้นเป็นบรรณาธิการของ C1 เก่าคนแรกเลยนะครับที่อ่านหนังสือผมแล้วก็แอปพรูฟให้ผมได้มีโอกาสพิมพ์หนังสือเล่มแรกเกี่ยวกับการขายภาพออนไลน์ตอนนั้นจำได้ว่าส่งไปประมาณสัก 3-4 สำนักพิมพ์พร้อมๆกันนะครับแต่ว่าทาง C1 ก็คือคุณต้นเนี่ยติดต่อกลับมาแล้วก็เซเยสเร็วที่สุดก็ขอบคุณมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเพราะมอบสิ่งดีๆให้กับชีวิตผมหลายๆอย่างเลยนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะไม่เคยลืมนะครับโอเคครับก็คงจบไลฟ์เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนเลยไม่น่าเชื่อว่ามาไลฟ์ดึกๆอย่างนี้ยังมีเมื่อกี้พีคๆไปร้อยกว่า170-180เลยนะครับตอนนี้เหลือประมาณ100กว่าซึ่งเยอะกว่าช่วงตอนกลางวันอีกนะครับประมาณนั้นก็ขอบคุณมากๆเลยที่เป็นกำลังใจนะครับก็มีอะไรก็อินบ็อกซ์มาถามหลังไมค์มาถามได้นะครับขอบคุณมากครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนขอบคุณครับ เดี๋ยวตอบอีกนิดนึงสวัสดีไปแล้วมีคนมาถามก่อนมีวิธีกระตุ้นให้ขยันไหมครับอะไรนะสร้างนี่เยอะๆครับคิดจะพักคิดถึงหนี้สินครับขยันเลยนะครับขอบคุณครับ